วิแล้วลองมัดยังไงอ่ะโอ้ยน้องเอ้ยเงินพี่รอดแต่พี่ชี่ไม่รอดค่ะฮัลโหล Good Morning ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันใน VLOGMAS วันนี้เป็นครัวขากาก VLOGMAS Edition นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำเมนูคริสต์มาสกันเมนูคริสต์มาสเนี่ยโดยปกติแล้ว traditional Christmas dinner เขาเรียกว่า dinner แต่กินตอน lunch มนุษย์อังกฤษในหลายๆพื้นที่เรียกมื้อกลางวันว่า dinner ค่ะโดยทั่วไปปกติแล้วอ่ะเป็นเมนูเนื้ออบแล้วก็มี gravy มี Yorkshire pudding แล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นหลักเขาเรียกว่า Christmas dinner โดยที่ตัวเนื้อหรือว่าโปรตีนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนโดยที่ทีมงานให้งบมา10ปอนด์ชาเลนจ์กูเก่งเดี๋ยวเราไปซูเปอร์กันเพื่อไปหาซื้ออินกรีเดียนกันเมนูไก่ใต้งบ10ปอนด์นี้จะออกมาเป็นอย่างไรอุ๊ยยังไม่ทันเจอไก่เลยเจอดอกไม้ช่อเดียวคือ7ปอนด์แล้วนะรู้ยังเหลือ3ปอนด์ไปซื้อไก่อีกที่หมอบอสเคยสอนเอาไว้ว่าให้เริ่มจากโปรตีนก่อนเพราะว่ามักจะเป็นส่วนที่แพงที่สุดตอนนี้เธอจะยังเห็นมันเต็มตู้อยู่แบบนี้เพราะว่ามันยังก่อนคริสต์มาสประมาณนึงอะถ้าเกิดว่าเราซื้อเพื่อทำวันคริสต์มาสจริงๆอะเช้าวันนั้นก็จะไม่มีไก่ต้องสั่งจองออนไลน์เอาไว้แม่แล้วไก่มาทั้งตัวก็คือ5ปอนด์อันนั้น3ปอนด์ว่าเป็นไก่ตัวเล็กจริงๆก็คืออยากซื้อแบบนี้ปรุงมาแล้วเรียบร้อยยัดใส่เตาอบอย่างเดียวแต่ว่าแม่ดูราคา17ปอนด์ซึ่งไอปีที่เราไปหาซื้อไก่ทำเองก็คือซื้อแบบนั้นนะแบบที่ทำมาเสร็จแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะต้องทำแบบจากไก่ดิบๆเองนี่คือรู้อะไร3ปอนด์80อันนี้ถูกสุดเอาอันนี้แหละเสร็จแล้วมันจะต้องมีความเลมอนเลใจถ้าเป็นแพ็ค1ปอนด์70ถ้าเป็นชิ้น35เพนก็เอาเป็นชิ้นสิคะรออะไรเลือกก็ไม่เป็นอีกทำมาเป็นจับเอาคอนเทนต์อันนี้ไหมดูสวยดูใหญ่ถ้าดูจากตามสูตรเราน่าจะต้องใช้ชายนี่ไง zesty lemon thyme 80 เพนอ้าวแล้วต่างอะไรกับ scented thyme ต้องมีหลายแบบด้วยเหรอแม่แล้วราคาเท่ากันอุ๊ยตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไปที่ thyme ปกติพี่จะขอเอา green chili อันนี้ไปด้วย 70 เพน holy shit ถั่วแพงมาก2ปอนด์เลยหรอหรือถ้าเราจ่ายเพิ่มอีก40 เพนเราจะได้ทั้งถั่วและเนยซึ่งฉันก็ไม่รู้นะว่าอีชาเลนจ์เนี่ยก็คือรวมราคาพวกแบบเนยน้ำมันเกลืออะไรเข้าไปแล้วหรือยังต้องแยกนะแล้วพี่จะมาเอาองุ่นไปทำด้วยทุกคนแต่ว่า2ปอนด์25เลยหรออันนี้หรือเปล่าอ๋ออีเป็นถุงๆนึกว่าจะถูกกว่าแพงกว่าเดิมอีกจ้ะแม่4ปอนด์นี่เราเกินงบยังวะเนี่ยทุกคนอุ้ยเทียนหอมกลิ่นคริสต์มาสอีฟแยกกันกับคริสต์มาสไบส์วันที่24เราจุดอันนี้วันคริสต์มาสเราจุดอันนี้น่ารักราคาก็คือเท่างบไก่กูทั้งหมดเลยจ้ะเนยก็คือถูกสุดต่ำๆน่าจะ2ปอนด์นะเท่าที่เห็นปกติก็คือเลอพาร์คอย่างงั้นอยู่ๆช่วงคริสต์มาสก็จะรีแบรนด์เป็นชื่อแบรนด์คริสต์มาสก็เขียนคำว่าคริสต์มาสไปเลยค่ะนี่แหละค่ะคริสต์มาสคอลเลกชันฮัลโหลรู้ยังว่าแบบไก่ก็คือ3ปอนด์แต่เนย2ปอนด์เนยซอสอะไรของไม่รวมได้ไหมให้ได้ไหมคริสต์มาสโอเคได้ละแค่นี้เลยบ้าได้ละถือว่าทีมงานให้ละโอ้ my god เย้ทุกคนดีใจมากสามารถคุมงบให้อยู่แบบพอดิบพอดีที่เราต้องหยิบอินกรีเดียนที่ไม่ได้อยู่ในเมนูไก่คริสต์มาสปกติมาองุ่นพริกถั่วอะไรเนี่ยเพราะว่านอกจากทีมงานจะท้าให้เราทำเมนูไก่คริสต์มาสใต้งบ10ปอนด์แล้วยังต้องเป็นไก่ใต้งบ10ปอนด์ที่อินสปายมาจากเกม Genshin Impact ด้วยค่ะทุกคนเราบอกว่า10ปอนด์กูยังยากไม่พอเมนูไก่จาก Genshin Impact ตัวนี้นะคะชื่อเมนู Sweet Madam ค่ะทุกคนซึ่งเป็นเมนูที่ทุกคนในเกมต้องรู้จักทุกคนรู้โลกรู้แต่แบรนด์เพิ่งรู้ว่าพีชชอบเล่นเกมมากในที่สุดเขาก็มาเป็นสปอนเซอร์ใจดีให้กับเราในคลิปนี้ค่ะตบมือสีรออะไรGenshin Impact เนี่ยเป็นเกม Open World Action RPG นะคะก็คือฟิลผจญภัยสำรวจโลกวิ่งตีมอนที่พีเนี่ยเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดจนถึงตอนนี้นะคะแต่ปกติเวลาเล่นเนี่ยพีจะไปสตรีมบน Twitch เป็นหลักเนาะภาพสวยมากเพลงดีฟังเพลินตัวละครดีแอนิเมชันดีสตอรี่น่าติดตามนักพากย์ก็คือตัวเบ้งๆของวงการอนิเมะทั้งสิ้นยูกิAre you okay, my love? แมวดิฉันก็คือพร้อมที่จะออกไปล่านกพิราบมาทำเมนูนี้ของเราแล้วเขาจะบอกว่าจริงๆเราในเกมอ่ะแทนที่จะได้ใช้ไก่จริงเนี่ยดิใช่ปะจริงๆในเกมมันต้องไปยิงนกพิราบมานะลุยซึ่งพีคิดว่านะคะทุกคนที่แบบพีแล้วก็หลายๆคนเนี่ยยังเล่นเกมนี้มาได้นานขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเกมมันมีหลายๆอย่างให้สำหรับทุกๆคนน่ะใครที่แบบสายแข็งหน่อยก็คือปั้นตัวละครเก่งๆทำทีมตุ้มๆระบบสกิลเขาค่อนข้างน่าสนใจนะทุกคนก็คือเป็นระบบท่าต่างๆทำปฏิกิริยาคอมโบเพื่อรีดดาเมจออกมาหรือใครที่แบบสายชิลๆเล่นสบายๆก็คือเน้นอัพตัวละครสวยเน้นอัพตัวอวยเช่นฉันที่เน้นอัพแต่ตัวละครสาวๆตลอดมาตัวละครหนุ่มๆ husband ต่างๆก็คือหน้าตาดีหล่อแค่ไหนเรามีไว้ชื่นชมไม่ได้มีไว้ใช้แต่เพราะว่าเกมมันไม่มี PVP ทุกคนคือมันไม่ต้องแข่งกับใครเนาะเลิกงานมาหรือว่าหัวร้อนจากเกมอื่นมาอย่างเงี้ยเข้ามาฟาร์มชิวๆแก้เครียดนะคะแล้วคือเกมมันมีระบบหลากหลายมากมีฟิลมินิเกมมีกิจกรรมมากมายแต่งบ้านทำฟาร์มว่ายน้ำตกปลาล่อนเวหาทำอาหารในอัปเดตล่าสุดเวอร์ชัน 3.3 เนี่ยมีเพิ่มระบบเกมการ์ด TCG เข้ามาด้วยนะคะซึ่งสายเกมเมอร์เข้มข้นเนี่ยเขาก็จะรอจัดเด็กไพ่สู้กันละส่วนสายแคชชวลแบบเรานะเราที่เท่ากับพีทเองก็คือรอเน้นสะสมการ์ดเพราะว่าดีไซน์สวยมากสวยตะโกนแต่ในอัปเดต 3.3 ที่พีทรอมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นตู้กาชานะคะสุ่มตัวละครใหม่กับอาวุธมากกว่าเนาะอัปเดตเกมขยันปล่อยตัวละครดีไซน์ปังๆมาใหม่มีน้องฟารุซานน้องธนูธาตุลม4 ดาวนะคะกับน้องสการามูชที่รีแบรนด์ใหม่มาในร่างของแวนเดอร์นะคะที่เป็นตัวสื่อเวทธาตุลม5 ดาวเนาะซึ่งสตอรี่เขาก็เข้มข้นน่าติดตามนะคะทุกคนก็เป็นส่วนที่พิทรออยู่เหมือนกันซึ่งในเรื่องนะคะทุกคนก็คือเราเนี่ยเป็นนักเดินทางนะคะผจญภัยไปในแต่ละเมืองเพื่อตามหาฝาแฝดที่หายตัวไปเนาะซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีเทพแล้วก็ธาตุประจำแต่ละที่ของเขาชอบมากที่แต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะมีไวบ์ของเขาเนาะมีเพลงเครื่องแต่งกายเมนูอาหารประจำถิ่นที่บอกตรงๆว่าน่ากินหลายเมนูมากสูตรทำอาหารเป็นร้านก็คือรับบทเชฟกันมือแตกอย่างไอ้เจ้าเมนูสวีทมาดามที่เราจะทำกันวันนี้นะคะก็คือเมนูของเมืองธาตุลมเทพสายฟ้าที่พีทเพิ่งคอสเพลย์ไปไรเดนโชกุนก็คือคาแรคเตอร์ทำอาหารไม่เป็นไม่มีอะไรเหมาะกับฉันไปกว่านี้อีกแล้วมาเดี๋ยวเรามาเริ่มพยายามรังสรรค์เมนูนี้ให้เหมือนในเกมที่สุดและยังกินได้ในงบ10 ปอนด์คือถ้าเกิดดูรูปอีเมนมันควรจะเป็นถั่วแต่ว่าพี่รู้สึกว่าในเกมมันใหญ่มากก็เลยเอาองุ่นมาด้วย รู้สึกว่าวิชวลมันได้คือเอาจริงตอนแรกอะจะซื้อนกพิราบมาแล้วนะ คนที่เล่นเกมนี้ 90% ของเนื้อไก่ทุกคนมาจากนกพิราบอีก เราไปยืนมองนกพิราบหน้าเชลฟ์ไปแล้วมันจะเกินงบเราไก่กับบิวกี้อะไรใหญ่กว่ากัน เหมือนกำลังจะแบบอีฟเบิร์ดให้กับไก่ได้แล้ว1 ชิ้นรู้อย่างข้างในอ่ะจะเป็นเนื้อไก่สับหมดแล้วนะตรงคอเขามีกูแบบอุ้ยโอเคได้แล้วอุ้ยจะเป็นลมวันนั้นที่พี่บอสสอนแล่ไก่กูน่าจะตั้งใจฟังทำไมมันดูไม่เห็นจะแบบสวยงามแบบไก่ปกติคนอื่นเขาบ้างเลยวะคริสต์มาสนะทุกคนวันหลังก็ซื้อที่เขาทำมาจบๆแล้วเราอย่าหาทำเองเลยนะคราวนี้เขาคงต้องขอเดิมพันด้วยชีวิตโอ้โหดูครับเอาเข้าไปสตีเวนก็ไม่อยู่โอเคฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันดูในคลิปว่าเขาแบบเขามาสาดน้องแบบมากมายอ่ะเกลือที่ผสมพริกไทยมาเดียวฉันมีหลายเกลือมากทั้งเกลือจากปารีสเกลือจากทะเลเดดซีเกลือจากเกมกาชาทั้งหมดด้านนอกน่าจะแบบพอแล้วไหมชิบทาถูคือแบบทำไมพี่ถึงไม่ทำมันในถาดพี่จะได้กิ้งเขาในถาดพี่จะใส่เกลือแต่อันนี้เกลือนี้มันไม่เค็มอ่ะมันเป็นเกลือหิมาลายันต้องใส่ยังไงหรอท่าดีแย่ลำดับต่อไปก็คือจะต้อง pierce น้องเลมอนคนนี้นะคะเพื่อเราที่จะยัดน้องเข้าไปในก้นของไก่เพื่อให้เขาลูสออกมาแล้วก็ทำเมื่อคอนเทนต์นี้นะว่าทำเยอะไปก็เรากลัวไม่จริงกระเบลอ่ะเฮ้ยไม่ได้ยากขนาดนั้นคือคำเตือนเนื้อหามีความรุนแรงโอ้ยมันยัดได้ลึกมากเลยดิฉันพร้อมมัดตราสั่งน้องแล้วค่ะสิ่งที่ดีที่สุดที่ดิฉันมีในตอนนี้ก็คือได้วิ่งแล้วลองมัดยังไงอ่ะโอ้ยน้องเอ้ยเงื่อนพี่รอดแต่พี่ชี่ไม่รอดค่ะเตรียมมาน้องเข้าอบนะคะวางน้องลงบนตะแกรงแล้วก็มีน้ำหล่อเลี้ยงเขาไว้ข้างล่างไปในเกมเป็นเมนู2 ดาวแต่ในชีวิตจริงหาทำยากมากจบคลิปนี้ฉันจะไปยิงนกอีทิมมี่ทุกตัวทุกเวิลด์ทุกคนเปิดเวิลด์รอเลยฉันจะเข้าเวิลด์พวกเธอไปยิงนกเธอให้หมด ทุกคนคะและเนื่องจากว่าจริงๆแล้วอีซอสเกรซที่พีจะต้องทาถูบนตัวน้องอะในสูตรอะเขาต้องใช้น้ำเลมอนด้วยงบเรามีเลมอนได้แค่ลูกเดียวแล้วลูกนั้นอยู่ในตูดไก่ไปแล้วพีคิดว่าเราอะสามารถใช้อีน้ององุ่นเนี้ยจริงๆตั้งใจจะเอามาแค่ทำให้เหมือนรูปในเกมแต่พีคิดว่าพาเลตเฟเวอร์เขาน่าจะพอไปด้วยกันได้อยู่ผสมลงกันกับส่วนผสมต่างๆตรงนี้นะคะแล้วทำเป็นซอสทาถูให้น้องกันทำไมเราจะต้องใช้มีดในเมื่อเราใช้กรรไกรได้และแล้วไม่ทันไรเขาก็เริ่มออกแรงกับอุปกรณ์ที่ทำขึ้นมันก็จะออกมาแมชชี่ประมาณนี้เอาลงไปเลยแล้วกัน ซอยซอสอุ้ยเยอะนะครึ่งถ้วยอะและในปริมาตรครึ่งหนึ่งของน้ำผึ้งก็คือปิดๆเพาะถ้วยตวงนะคะตอนนี้มันจะต้องหวานสมชื่อสวีทมาดามนะคะแม่ก็ทาอุ้ยพอได้อยู่นะพอให้น้องเขาชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นขึ้นเนี่ยเราเกลซเสร็จเข้าโอเว่นรอบนี้เอาฟอยล์ห่อเอาไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ด้านบนเขาเกรียมเกินไปแล้วตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่ามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะมาค่ะเมนูถั่วและเนยถั่วกระเด็นออกจากกระทะในทุกท่วงท่าที่ฉันขยับโอ้ยโดนกระเด็นในเมนูเนี่ยเขาจะมีอีตัวน้องพริกอันนี้ด้วยนะคะก็เลยจะแบบว่าเอาเขามาคุกหน่อยแล้วคิดว่ามันได้อะแต่ใดๆเราก็คือเผื่อไว้แล้วนะเผื่อไม่ได้ A few moments later ว้าเย้เอาละค่ะจังหวะนี้นี่แหละที่เราจะต้อง give birth to the lemon อุ้ยเอาเฮิร์บออกมาก่อนละกันนะอุ้ย I did it และเนื่องจากว่าในเมนูสวีทมาดามนะคะมีอะไรมีดอกไม้อุ้ยบังเอิญจังเลยว่าแบบอุ้ยซื้อมาตกแต่งบ้านพอดีอันนี้ไม่น่านับรวมในงบเนาะเฮ้ยเกินปุยมุยแล้วประเด็นคือฉันที่ตั้งใจทำมาอย่างหนักหน่วงและเลือกพริกเขียวมาเป็นอย่างดีเฉลยยังพอดูรูปอีกทีอีดอกมีสีแดงด้วยพิมไม่มีอะไรอยู่ในตู้เย็นเลยที่เป็นสีแดงที่ต้นไม้ข้างหน้าบ้านที่เราไปซื้อมากันวันนั้นมีเม็ดสีแดงเอามาเติมเผื่อจะดูคลายขึ้นได้ความแดงเขียวแบบพยายามอุ๊ยไม่สิเราต้องเป็นทำนองเพลง Genshin Impact โทษนะฉันที่พยายามที่จะหั่นสไลด์มะนาวให้เป็นแว่นอย่างสวยงามพอกดมีดลงไปปึ๊บ rats ลองชิมสิ่งนี้กันตัดออกมาแล้วก็ดูไม่แย่ข้างในก็คือดูสุกพอดีเวอร์ดูไม่ได้ overcook แล้วเขาไม่ได้ดู juicy นะกริลมาคือเลิศเลยกินด้วยกันมาค่ะว้าวอร่อยคือปกติพี่ไม่ชอบกินไก่เลยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าไก่มันแบบชืดอะแต่ว่าอันนี้แบบเมื่อกี้กินแค่เนื้อนะยังไม่ได้โดนตรงที่เกรซตรงที่อะไรแบบตรงผิวเขาอะยังอร่อยแล้วเราต้องหนังจ้ายังไงดีอะคะอร่อยเฉยเลยอุ้ยพริกก็คือเผ็ดอีพริกเผ็ดจริงไม่เจ้าจี้พริกไม่ได้แค่สวยค่ะแต่เผ็ดจริงค่ะเว้จะกินทุกอย่างพร้อมกันแล้วฉันจะกินองุ่นด้วยอีถั่วมันสิ่งที่ไม่เข้ากันที่สุดของในสิ่งนี้คือพริก คือพี่คิดว่าถ้ามันเป็นพริกแบบเหมือนพริกพาร์ดอนเพปเปอร์จะดีหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าพาร์ดอนเพปเปอร์มันจะไม่เผ็ดเราทำสิ่งนี้กันขึ้นมาได้ยังไงเอ่ยลวงอีกรวมไม่หยุด herbs คือพอดีมากพี่ว่าองุ่นก็ดูโอเคไม่แย่ไม่ได้ขัดกันThat's it for today นะคะทุกคน Amazing มากเราทำสิ่งนี้กันขึ้นมาได้นะคะเมนูคริสต์มาสที่อินสไปร์มาจากเกม Genshin Impact ในเกม Genshin เนี่ยยังมีอีกหลายเมนูมากนะที่พีทอยากจะลองเอามาทำในชีวิตจริงนะคะเมนู2ดาวยังหาทำยากขนาดนี้ฉันอยากจะคิดว่าแล้วเมนู3ดาว4ดาวมันจะขนาดไหนถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูพีททำเมนูอะไรอีกจากเกมนี้หรือจากอนิเมะอะไรใดๆก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้นะคะอย่าลืมไปโหลดเกม Genshin มาเล่นเอาไว้มาเล่นด้วยกันกับพีทได้เนาะเป็นเกมที่ทำได้หลากหลายอย่างในเกมเดียวนะคะมีพื้นที่ให้จอยๆสำหรับทุกคนแน่นอน PC มือถือ iOS Android หรือว่าใน PlayStation นะคะใครที่เล่นทันใหม่ 3.3 แล้วได้ตัวละครอะไรกันเล่นเกมการ์ดแล้วม่วนจอยอะไรยังไงก็อย่าลืมมาเมาท์มอยกันแล้วเจอกันในเกมนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามดูต่อกันว่า VLOGMAS พรุ่งนี้จะมีอะไรวันนี้ไปกันแล้วบาย